ยะลาตั้งด่านตรวจทั่วจังหวัดวันเกิดเหตุการณ์ไม่สงบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกจุดตรวจทั่วจังหวัดโดยเฉพาะจุดตรวจทั้ง4มุมเมืองประตูเข้าสู่เมืองยะลาจุดตรวจมาลายูบางกอกจุดตรวจขุนวายจุดท่าสาบจุดตรวจโพทองตรวจสอบบุคคลตามปฏิทินหมายจับและยานพาหนะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างละเอียดทุกคันหลังจากฝ่ายความมั่นคงแจ้งเตือนเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบ57ปีการก่อตั้งพรรค BRN หากประชาชนพบเห็นเหตุต้องสงสัยหรือบุคคลตามหมายจับให้รีบแจ้ง191โดยด่วนโดยตำรวจยืนยันคุ้มครองพยานไว้เป็นความลับรับรองความปลอดภัยขั้นสูงสุด